ของผมเลยของผมเรื่องแบบสั้นๆเลยเป็นเรื่องสนีกเกอร์สนีกเกอร์เออทุกคนรู้จักสนีกเกอร์ผมเคยเล่าใช่ไหมว่า Just Do It เนี่ยไอ้สโลแกนนี้มาจากฆาตกรแล้วก็ไอ้คำว่าสนีกเกอร์รองเท้าประเภทนี้แม่งก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับฆาตกรเหมือนกันไอ้คำว่าสนีกเกอร์เนี่ยมันมาจากประเทศอังกฤษเว้ยคือยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคแบบฆาตกรต่อเนื่องที่คุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้The Ripper คือมันฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่มีใครจับได้แล้วก็มันมีเรื่องเกล็ดตลกที่ผมไปได้ฟังมาคือที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรสายตรวจก็คือแบบไอ้พวกคนในคือก็แบบพวกมึงนี่ทำไมจับไม่ได้สักทีวะแล้วเขาก็ไปสงสัยกันว่านึกออกแล้วพวกมึงเนี่ยทำตัวเป็นคนซุ่มสังเกตการแต่รองเท้ามึงเสียงดังมากคือรองเท้าตำรวจยุคนั้นอ่ะมันเป็นเหล็กอ่ะแล้วเดินกับพื้นหินอ่ะปอกแปกปอกแปกคือมันไม่มีคำว่าซุ่มอ่ะคือโป๊ะตำรวจก็เออวะเชี่ยหรือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะซุ่มโจมตีเนี่ยเราก็ต้องทำเสียงเบาใช่ไหมมันก็เลยคิดแผนการใหม่ขึ้นมาคือการเอาแผ่นยางมาแปะไว้ที่ใต้รองเท้าอีกทีนึงเพื่อให้มันนุ่มและเสียงมันเบาแล้วเขาก็เรียกสิ่งนั้นแหละว่าสนีกเกอร์แล้วนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นสนีกเกอร์จนถึงทุกวันนี้ชื่อไม่เปลี่ยนนะทุกวันนี้ยังเป็นสนีกอยู่ไอ้ก็งงตลอดว่าทำไมถึงเรียกสนีกเกอร์วะสนีกเกอร์มาจากไหนเข้าใจความสนีกมันมาจากสตอรี่นี้เองใช่ใช่ผมก็ฟังเข้ามาสนุกมากถ้าเดินนี่อันนี้คือสิวสนีกเกอร์วะก็ถือว่าเป็นสนีกเกอร์นะก็เป็นแบบรองเท้ามีพื้นเป็นอย่างใช่ไอ้เมื่อก่อนมันเป็นเหล็กไงแล้วพื้นที่ยังอยู่ก็เป็นแบบเป็นหินกรวดอะไรเงี้ยก็มาเริ่มจากตรงนั้น